ม่ใช่รอบชิงนะไม่ครับเก็บคะแนนครับถ้าแพ้ก็แพ้ก็คะแนนมันเท่ากันไม่วัดกันอีนัดหนึ่งใช่ไหมไม่ก็ต้องไม่ต้องไม่ทราบมันไม่รู้อ่ะโอเคแนะนำตัวทั้งวันหน่อยครับนี่ครับจอมโหดข้าวเกตวินาครับจอมโหดวันนี้เป็นมวยรอบวันนะร้อย35ปอนด์เมื่อเช้าเหยื่อตาช่างเป็นไงบ้าง135.8ครับก็ลดเป็น0.8ดิสบายครับวันนี้พิกัดนี้โอเคเพราะเป็นมวยรอบนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะซ้อมอยู่ที่เด็ด99กี่วันได้ก็เดือนกว่าเดือนกว่านะโอ้โหเราซ้อมนี่ถือว่ามากกว่าคนอื่นเขานะปกติคนอื่นก็2อาทิตย์3อาทิตย์จอมโหดนี่รอบเป็นเดือนเลยครับเราเป็นไงพัฒนาการอะไรขึ้นบ้างล่าสุดเป็นไงผลงานก็พลิกแพ้มาพลิกแพ้นะก่อนหน้านั้นชนะแล้วก็มาแพ้ครับวันนี้ถ้าชนะนี่ก็เข้ารอบต่อไปใช่ไหมเอารถสูงเท่าไหร่ครับ177ครับน้ำหนักปล่อยๆ66ครับอายุปีนี้24ครับผลงานล่าสุดแพ้ใครนะแพ้เพชรสิริชัยครับเพชรสิริชัยที่นี่นะฮะเราเป็นมวยประเภทก็ได้ครับครบเครื่องครับสูงยาวเข่าได้วันนี้ลูกใช้ลูกอะไรไปสู้เขาวันนี้เจอพีเคต้องรอดูบนเวทีเคเกมไปเป็นยกเราสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าครับไม่สูงนะเขามาเกินนะเขายังวิ่งอยู่นะครับวันนี้มีปัญหาร่างกายพร้อมพร้อมยาตีสั่งอะไรบ้างวันนี้ก็ขอให้ชนะอย่างเดียวครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่66ครับ66นะลูกสูงอีกที177ครับอ่ะคนจังหวัดศรีสะเกษครับฝากแฟนคลับเลยวันนี้ครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่แน่นอนครับช่วยเชียร์ด้วยครับโอเคขอบคุณน้องชายครับจุดดีครับพักผ่อนนะนะเลิกไปแล้วครับอ่ะโอเคแนะนำตัวทางบ้านน้องชายครับพันธนันพิเชษแสนชัยครับวันนี้เจอกับจอมโหดนะเป็นมวยรอบนี้ตั้งแต่มวยรอบเราเจอกันยังยังครับยังนะเพิ่งเจอวันนี้นะรูปร่างเนื้อตัวเขาน่าจะสูงกว่าแล้วมั้งครับแต่เรานี่หนาหนาครับเราซ้อมอยู่ PK นะครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่135เหยียบตาช่างครั้งแรกเกิน0.8ครับฉลุยนะนะฮะวันไหนซ้อมมากี่วันอ่ะก็ไฟที่แล้วพัก5วันแล้วซ้อมต่อลุยเลยครับเก็บใจซ้อมหนักกว่าเดิมครับวันนี้เจอจอมโหดเนี่ยไประบายกับจอมโหดแล้วกันนะครับไปเราเป็นมวยประเภทมีทุกลูกครับทุกลูกแล้วจอมโหดมีอะไรท่ากลัวไหมก็มีแข้งซ้ายมีแข้งซ้ายครับแต่เราว่าก็เรากันมาเป็นอย่างดีแล้วนะปล้ำกับใครในค่ายปล้ำกับพีเคเนี่ยใครบ้างหลักๆยาวๆพี่ชมพูทองพี่แสงมณีเยอะเลยครับหลายคนเลยนะอ่ะเราสูงประมาณ172ครับน้ำหนักปล่อยๆของเรา65ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ21ครับผลงาน2ไฟท์ทางบ้านเป็นไงบ้างบอกทางบ้านหน่อยล่าสุดอ่ะ2ไฟท์ชนะ1แล้วก็มาแพ้ไปเลยหัดน้อยไปนี่135หมดเลยนะครับวันนี้ก็อีกครั้งนึงครับเป็นคนลูกหลานจังหวัดไหนขอนแก่นครับฝากคนแฟนคลับน้อยครับฝากพี่น้องชาวขอนแก่นและ FC PK ครับช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณมากน้องชายมาพี่โจก่อนนะ